สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h a n n e ลในช่องของ RMT u p l v e like, นะคะบ้านเรานะคะก็ถือว่า,าศาสนาประจำประเทศนะคะที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นาศาสนาพุทธนะคะเรื่องราวหลังๆในแวดบงของพระพุทธศาสาศนาไทยเนี่ยมันก็มีข่าวคราวมากมายให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่พระนั้นมั่วสีกาบ้าง ดีหรือเศษเมถุนต่างๆนะคะก็มีมากมายหลายต่อหลายครั้งจนทําให้บางครั้งเนี่ยชาวพุทธอย่างเราๆบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมวงการพระพุทธศาสนาของไทยเนี่ยมันถึงมีข่าวในด้านลบมาตลอดเลยนะคะซึ่งหากย้อนกลับไปในปี2538ค่ะก็มีข่าวที่เรียกได้ว่าช็อกวงการพุทธของไทยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าสั่นคลน ตอนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะมันเป็นเรื่องราวข่าวข่าวความอื้อฉาวของพระภาวนาพุทธโธคะ่ะซึ่งตอนนั้นท่านโด่งดังมากๆนะคะเรียกได้ว่า ชื่อเสียงของท่านนั้นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแซงชื่อเสียงบรรดาพระวิปัสสนาจารย์ท่านอื่นๆแบบตามติดฝุ่นกันไม่เจอเลยค่ะพอมีเรื่องราวข่าวออกมาเนี่ยก็ทําให้ลูกศิษย์จํานวนมากเลยเนี่ยต่างเกิดความสงสัยบ้างก็เชื่อกระแสข่าวก็ช็อกไปเลยนะคะบ้างก็ไม่เชื่อกระแสข่าวก็มีค่ะเดี๋ยววันนี้นั้นจะพาทุกท่านย้อนกลับไปกับ คดีของภาวนาพุทธโธนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพานอำเภอสัมพนันจังหวัดนะครนปฐมนะคะเรื่องราวนี้นะคะมันโด่งดังขึ้นมาเริ่มจากพฤติกรรมกามนะคะของอดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ยมันมีหนังสือเป็นจดหมายลับค่ะส่งไปที่สำนักพุทธรวมไปส่งไปถึงตำรวจให้มีการตรวจสอบนะคะการกระทําผิดของพระรูปหนึ่งนั่นก็คือพระภาวนา พุทโธนี่แหละค่ะว่ามีพฤติกรรมชําวเวเด็กนะคะที่เป็นชาวเขาว่ากันว่าเรื่องราวนี้นะคะมันเกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปี2,531จนปี2,538 8ปีเต็มๆค่ะที่มีเด็กชาวเขานั้นตกเป็นเหยื่อของอดีตพระภาวนาพุทธโธนะคะนั่นก็คือว่ากันว่าท่านกระทําชํำเราเด็กพวกนี้เนี่ยต่อเนื่องเรื่อยมานะคะจนหนังสือฉบับนี้นะคะร้องไปถึงกรมาศาสนากับตํารวจกองปราบปรามก็มีการลงพื้นที่หาข้อมูลว่าข้อเท็จจริงของเรื่องเนี้ย เป็นอย่างไรแล้วก็ไปพบเบาะแสเด็ดก็คือมีเส้นผมนะคะที่เป็นผมยาวๆแน่นอนว่าบวชเป็นพระเนี่ยต้องปลงผมใช่ไหมคะแต่ทำไมในแอร์เนี่ยถึงไปพบเศษผมเส้นผมเนี่ยของผู้หญิงติดเต็มช่องแอร์ไปหมดและนั่นก็นำไปสู่การสืบสาวไล่เลียงนะคะว่ามูลเหตุของเรื่องจดหมายที่ล่อนไปถึงกรมศาสนากับ ตำรวจกองปราบปรามนั้นน่าจะเป็นความจริงและข่าวนี้ก็ถูกกระพือไปนะคะเป็นเหมือนไฟลามทุ่งเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งถัดมานะคะในปี2 5 3พ นะคะก็มีการดำเนินงานตั้งข้อหานะคะในชั้นของพนักงานสอบสวนชั้นอายการและชั้นศาลจนกระทั่ง21มิถุนาย25าน2547ศารชั้นต้นหลังจากที่สดับรับฟังมูลเหตุทั้งหมดก็ได้พิพากษานะคะนั่นก็คือสั่งลงโทษนายจำลองหรืออดีตพระภาวนาพุทโธเนี่ยแหละคะ่ะในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำรั เด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีฐานมิใช่ภรรยาของตนและฐานกระทำผิด ต่อสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลรวมไปถึงเรื่องนี้นะคะมันบานปลายไปหลังจากที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยสืบลึกลงไปก็ทราบว่ามีแม่ชีนะคะมาผัวพันกับคดีนี้ด้วยนั่นก็คือรูปแบบกระบวนการของพระภาวนาพุทธโธนะคะเบื้องหน้าเป็นคนที่เทศธรรมให้คำสั่งสอนนะคะกับญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธานะคะอีกแง่มุมหนึ่งก็ แสดงให้เห็นทางสังคมก็คือเป็นผู้ที่รับเด็กชาวเขาชาวดอยเนี่ยมาอุปการะเลี้ยงดูถ้าใครลำบากก็มากินนอนอยู่ที่วัดแล้วก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือโดย ในขณะนั้นนะคะก็บอกว่าถ้าเด็กผู้ชายเนี่ยก็ให้อยู่ในความดูแลของพระลูกวัดต่างๆส่วนถ้าใครเป็นผู้หญิงก็จะให้อยู่ในการดูแลของแม่ชีเรื่องนี้นะคะมันก็เลยไปพัวพันกับแม่ชีซึ่งตกเป็นจำเลยที่2ถึง7นะคะว่ามีแม่ชีเนี่ยจัดหาเด็ก ผู้หญิงเนี่ยไปให้อดีตพระภาวนาพุโทโธนั้นกระทําชําเราแล้วก็อนาจาร์รวมๆแล้วนะคะมีเด็กชาวเขาที่ตกเป็นเหยื่อมากถึง6คนด้วยกันดังนั้นนะคะศาลชั้นต้นก็เลยพิพากษามีการตัดสินจําคุก160ปีแต่ตามกฎหมายเนี่ยสามารถจําคุกได้เพียง50ปีเท่านั้นโทษเลยเหลือจําคุก50ปีแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะทางพระภวนาพุธทธ เองนะคะคก็ยื่นอุทธรณ์นะคะว่าตัวเองนั้นนะคะไม่ได้มีความผิดจริงนั่นก็คือมีการชี้แจงในชั้นศาลนะคะแต่ว่าศาลอุทธรณ์พิจารณาตามพยานหลักฐานต่างๆทั้งของโจท์และของจำเลยเนี่ย จนกระทั่งวันที่16พฤศจิกายนปี2548ก็มีคำพิจารณาว่าไม่มีเหตุให้ศาลอุทธร์เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือมีการพิจารณาลงโทษยืนตามศาลชั้นต้นเนื่องมาจากว่าตัวผู้เสียหายเองเนี่ยก็มี ประจักษ์พยายนยืนยันแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ากันว่าทางพระพาวนาพุโทโธนะคะได้ให้การแก้ต่างว่าตนเองนั้นมีอวัยวะเพศที่ผิดปกติผิดรูปไม่สามารถกระทําชำเราหรืออนาจารเด็กคนต่างๆได้อีกทั้งมีการพยายามดัด แปลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะว่าเออไม่ได้เป็นไปตามที่จำเลยหรือเด็กๆชาวเขานั้นให้การก็เลยมีการต่อสู้กันเรื่อยมาต่อมาอีก4ปีค่ะในปี2552ก็คือวันที่7พฤษภาคมสารดีกาได้อ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าวก็พิพากษายืนนะคะให้จำคุกนายจำลองคนซื่อตามสารชั้นต้นแล้วก็สารพิพากษาเนื้อหาลงลึกใน รายละเอียดคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าจากข้อพิเคราะห์ขอ,ของศาลดีกาต่อคดีนี้โดยศาลได้พิจารณาตามหลักฐานพยานและเห็นว่าคดีมีประเด็นพิจารณาในชั้นดีกาจำเลยหรือพระ ภาวนาพุทโธเนี่ยกระทําผิดหรือไม่และการกระทําต่อผู้ที่เป็นสิทธิ์อยู่ในความดูแลที่ต้องรับโทษหนักหรือไม่ซึ่งสารดีกาเห็นว่าพยานโจทย์มีความเสียหายเบิกความสอดคล้องกันทั้งเก้าปากถึงพฤติการจำเลยว่าจำเลยนั้นก็คือพระภาวนาพุทโธนะคะรวมถึงแม่ชีเนี่ยซึ่ง มีการบอกเล่าเรื่องราวว่าแม่ชีพาผู้เสียหายลายละหนึ่งคนต่อคืนนะคะเข้าไปที่กุฏิทางห้องน้ำซึ่งกุฏินั้นน่ถูกดัดแปลงให้มีช่องเดินทางเป็นช่องลับๆไม่ให้ผู้คนภายนอกนั้นมองเห็นได้อย่างสะดวกก็คือ แอบพากันเข้าไปหลังจากนั้นนะคะก็อ้างให้เด็กหญิงชาวเขานั้นเข้าไปทำความสะอาดห้องบันทึกเทปแล้วพอทำความสะอาดเสร็จก็ให้เด็กชาวเขานั้นไปไหว้พระพุทธรูปจากนั้นจำเลยที่หนึ่งก็คือในจำลองคนซื่อเนี่ยหรืออดีตพระพุทธนาภุโทโนเนี่ยก็จะเดินลงมาจากชั้นสองซึ่งเป็นบันไดเหล็กเดินลงมานะคะในขณะที่ผู้เสียหายกำลังกราบพระอยู่นั้นเนี่ยก็จะ มาใช้มือไม้เนี่ยรูปตามผมตามตัวนะคะก่อนที่จะให้เด็กๆชาวเขาวพวกนั้น ไปปูที่นอนนะคะแล้วก็เริ่มให้มีการบีบนวดอ,อดีพพระภาวนาพุทโธพอบีบนวดเสร็จแล้วก็จะเริ่มการโอบกอดโดยที่มีแม่ชีเนี่ยแหละคะ่ะคอยจับแขนจับขาผู้เสียหายหรือก็คือเด็กๆชาวเขาต่างๆเนี่ยจับแขนจับขาเอาไว้หลังจากนั้นก็ เริ่มการกระทําชําเรากระทําอนาจารเมื่อสําเร็จความใคร่แล้วนะคะผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องถูกบังคับ ให้กินยาคุมกําเนิดแล้วก็พาไปล้างอวัยวะเพศที่กอกน้ำนะคะก่อนที่จะให้แม่ชีนั้นพากลับห้องพักพอสืบลงไปก็มีคำถามว่าแล้วเด็กคนไหนที่ไม่ยินยอมกระทําตามคำสั่งของพระวนาพุทโธละจะทำอย่างไรเด็กคนไหนที่ไม่กระทําตามนะคะก็จะถูกลงโทษโด้วยการโดนสั่งให้ไปเดินจงกลมกลางแดดนะคะซึ่งพื้นที่เดินนั้นเป็นพื้นหินกรวดที่แหลม เด็กต้องเดินอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยาวนานเลื่อยมาเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยก็เหมือนต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมในสิ่งที่ตนเองนั้นไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นยาวนานเต็มๆมากว่า8 ปีเปีด้วยกันหลังจากพิเคราะห์ของสารดีกาตามพยานหลักฐานนะคะแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของจำเลยและพวกเนี่ยเป็นเช่นไรนอกเหนือจากพฤติกรรมที่พวกเขาขาดความเป็นพระแล้วจำเลยยังสู้อุตสาหะ ป้องกันด้วยการให้เด็กๆต่างๆเนี่ยกินยาคุมกําเนิดซึ่งบทสรุปนะคะในคําพิพากษาของศาลเนี่ยบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับคําที่เรียกได้ว่าเป็นสามาน,นะคะก็คือเป็นมารทางศาสนานั่นเองนะคะนอกเหนือจากพฤติกรรมสามานดังกล่าวแล้วค่ะในการต่อสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยอดีตพระภาวนาพุทโธยังอ้างถึงความผิดปกติก็คือไม่ยอมรับผีต่อหลักฐานนะคะยังมีการที่จะพยายาม ให้การเทส ว่าตนเองนั้นมีอวัยวะเพศที่ผิดปกติไม่สามารถร่วมเพศได้มีการดัดแปลงกุฏิให้ไม่ตรงตามคำบอกเล่าของเด็กๆซึ่งมันสื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้จำานกผิดแต่อย่างใดเลยสารทีกาเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะคะสมควรให้ได้ลงโทษก็คือมีคำสั่งให้จำคุก50ปีแต่สุดท้ายแล้วค่ะกระทั่งจนถึงปี2 5 6 3เดือนธันวาคมภาวนาพุโทโธในวัย72ปีก็ได้มีการพ้นโทษค่ะหลังจากที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจริงๆเพียงแค่26ปีเท่านั้นแต่ที่ผิดปกติไปมากกว่านั้นก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตรพระภาวนาพุโทโธนะคะซึ่งอยู่ในสภาพของคาวาสก็คือเป็นคนปกติเนี่ยก็เข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดสามพรานหรือที่ใครๆเนี่ยเห็นก็คือวัดพญามังกรตะกายฟ้าถ้าใครวิ่ง ผ่านเส้นนครปฐมเนี่ยก็จะเห็นตึกตึกหนึ่งที่มีมังกรพันล้อมรอบตัวตึกอยู่ก็คือตึก พยามังกรตะกายฟ้าอดีตพระภาวนาพุทโธก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่งนั้นนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไหว้ซ้ำร้ายนะคะในนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยท่านเองเนี่ยก็แต่งตัวเป็นเหมือนตึงกึ่งพระสงฆ์แต่ว่าเป็นหลากสีนะสีชมพูบ้างเขียวบ้างแล้วแต่วันนะคะแต่ว่าก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปกราบไหว้จนทำให้เกิดข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับชาวพุทธท่านอื่นๆว่าเออมัน ก็มีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆฝนลืมลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าในขณะที่อดีตพระภาวนาพุโทโธจำคุกอยู่ที่เรือนจำนะคะจริงๆก็มีการสร้างปรากฏการ์ด้วยนะคะก็คือไปเป็นนักเทศนักธรรมอยู่ในเรือนจำก็มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางไปฟังท่านเทศธรรมอยู่ตลอดนะคะหนำซ้ำนะคะมีคนร่วมบริจาคเนี่ย ผ่านม่านลูกกงนะคะรวมๆเป็นเงินกว่า14ล้านบาทในขณะที่ตัว พระภาวนาพุโทโธเนี่ยจำคุกตลอดระยะเวลา26ปีนะคะได้เงินบริจาครวมแล้วกว่า14ล้านบาทด้วยกันแต่ว่าเรื่องราวอันนี้นะคะก็ชวนข้อสงสัยก็คือว่ามันก็มีลูกศิษย์ลูกหานะคะที่เชื่อว่าอดีตพระภาวนาพุโทโธนั้นถูกใส่ร้ายนะคะถูกป้ายสีเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านติดคุกเนี่ยท่านก็พร่ำบอกลูกศิษย์ลูกหาตลอดว่าพ่อไม่ผิด พ่อถูกใส่ร้ายแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะเราต้องเคารพในหลักฐานและพยานนะคะที่ทางตำรวจและทางศาลได้ตัดสินก็คือนายจำลองคนซื่อได้ก่อคดีชาวคมคืนเด็กชาวเขาไปมากถึง6คนจนเป็นเหตุให้จำคุกถูกตัดสิน50ปีแต่ว่าจำคุกจริงๆก็คือ26ปีเท่านั้นเองนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้กับ10นาทีคดีดังค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ กลับมาพบเจอกันในแอพิโซดปิดท้ายจะเจอกันในรูปแบบภาพและเสียงอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องราวคดีความใดนั้นก็ติดตามเราฟังได้ทาง RMTP u l i t e วันนี้ฝนเวลาซินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ